จากไอ้ตัวคลิปแรกนะครับเราได้เข้าใจแล้วว่าฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันมีประกอบที่สำคัญอยู่นะครับก็คือมี input นะครับมีตัวฟังก์ชันเองนะครับรวมถึงเนื้อมันด้วยแล้วก็ตัว output นะครับเรียบร้อยแล้วเราได้ทดลองเขียนฟังก์ชันนะครับในการบวกเลขนะครับบวกเลข2จํานวน input 2ตัวนะครับแล้วก็มี output 1ตัวเราได้ลองกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของโปรโตไทปิ้งนะครับก็คือมันจะไม่รู้จักกันถ้าเกิดว่าเรามีการประกาศฟังก์ชันอยู่ข้างก็ไอ้ด้านล่างเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรก็ตามที่เราประกาศด้านล่างจากฟังก์ชันหลักที่เราใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาละดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องเขียนฟังก์ชันโปรโตไทปิ้งนะครับเอาละจริงๆแล้วฟังก์ชันมีลักษณะของการเขียนอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเขียนมันยังไงก็คือบางทีไอ้ return type เนี่ยมันก็ไม่ได้มีครับมีแค่ชื่อฟังก์ชันมีแค่ input นะครับมีบางที input ก็ไม่มีนะครับมีแต่ return ก็มีครับหรือบาง input ไม่มี return ไม่มีก็มีครับมันมีหลายรูปแบบแล้วแต่เราจะใช้เลยนะครับเราสามารถที่จะทำได้ในหลายรูปแบบตรงนี้นะเอาตัวแรกก่อนฟังก์ชันที่ไม่มี input และก็ไม่มี output ด้วยนะครับเราจะเขียนมันยังไงนะปกติแล้วไอ้ฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เป็น return type แต่ถ้าเกิดเราไม่มี return type โดยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใส่คำว่า void ลงไป void หมายความว่าไม่มีอะไรครับใส่ไปบอกว่าไม่มีอะไรนะครับหรือที่จริงเราอาจจะไม่ใส่มันก็ได้นะครับก็มีคำสั่งแล้วก็ return ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมครับคำสั่ง return ใช้ในการบอกว่าณตอนนี้มันสิ้นสุดแล้วหรือส่งค่ากลับนะครับเดี๋ยวเราลองเขียน1ตัวอย่างนะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจกับไอ้ตัวฟังก์ชันที่เราจะทำโดยที่ไม่มี input ไม่มี output แล้วก็มี return ด้วยนะครับเอาละลองดูนะครับเอาตัวอย่างนี้แล้วกันผมอยากพิมพ์ hello นะครับเป็นฟังก์ชันชื่อว่า hello นะครับปกติแล้วเราพิมพ์ hello แล้วไงพิมพ์ไงก็ต้อง print f เนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับพิมพ์ hello โดยใช้ฟังก์ชันเดี๋ยวเราเปิด VS Code เข้าตัว lab 6เหมือนเดิมนะครับนะใครยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ก็สร้างซะนะครับเอาละเป็น EX2 แล้วกันตัวนี้นะครับตัวนี้เราต้องทำตามวิดีโอผมนะดูให้หมดนะครับไม่มีโจทย์แยกนะครับ EX2 ดอซี่ตัวนี้จะเป็น hello ละเปลี่ยนนะครับ EX2 ดอซี่รอแป๊บหนึ่งครับได้ละ EX2 ดอซี่นะครับโอเคตัว ex 2 c เนี่ยเดี๋ยวนะครับเรามาเริ่มที่ ex 2 c ex 2 c เราจะพิมพ์ hello ก่อนนะครับเราก็เหมือนเดิมเลยครับ include นะครับ app include stdio.h อันนี้คือ import library นะครับเราเรียนเรื่องฟังก์ชันเราเริ่มรู้จักคำว่า library แล้วตรงส่วนนี้คือ import library in main นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันแรกที่เราเคยเจอมี return ด้วยครับ return 0ครับโอเคจะเห็นว่าเราจะ print hello ละครับ print f ครับก็ hello อาจารย์ทำไมจะต้องทำให้ยากเนี่ยก็แค่นี้ก็ print hello เลยละเดี๋ยวผมลองรันนะครับ cc นะครับลบ c ex2.c ลบ o นะครับ ex2 นะลองรัน ex2 ดูครับทำไมไม่รันล่ะ ex ลบ o ex 2 ec ลบ c นะครับลบ o ex 2ก็ถูกแล้วเอ๊ะแปลกใจเดี๋ยวผมพิมพ์คำสั่ง gc ผิดนะครับ ec นะครับ ex e 2 c ลบ o สิ ex e 2แหมครับพิมพ์สิทธิ์พิมพ์ผิดนะไม่มีลบ c นะนะครับ gc ex e 2 c ลบ o ex e 2พิมพ์ ex e 2โอเคครับได้ hello มาแล้วผมเคลียร์หน้าจอนิดนึงครับพอเราได้ hello มาแล้วปุ๊บเราจะเอาตัวนี้นะครับไปเป็นฟังก์ชันครับเราก็คิดฟังก์ชันก่อนเลยนะครับฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีอะไรคืนชื่อว่า hello นะครับชื่อว่า hello ในฟังก์ชันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ print นะครับ f hello
ะ f hello โอเคจะเห็นว่าตรงนี้พอมันทำนะครับมันจะเข้ามานะสมมุติว่าเราเรียกตรงนี้ hello โอเคเราเรียกตรงนี้ hello มันจะเข้ามาตัวนี้นะครับตัวนี้จะบอกว่าไม่มี return type ครับมันไม่ได้มี return typeหรือจริงๆเราสามารถ return แบบนี้ได้นะครับมีความหมายเช่นเดียวกันนะก็คือไม่มีอะไร return กลับไปนะครับ void แปลว่าไม่มีอะไรแปลว่าเราก็ใส่ void ตรงนี้ได้สิก็ได้นะครับลองดูก็ได้ครับ void แปลว่าไม่มีอะไรนะครับมันเราใส่เฉยๆว่าบอกว่ามันไม่มีอะไรเนาะครับเราสอกเข้าไปใส่เข้าไปเฉยๆบอกว่ามันไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์หน้าจอดูก่อนนะครับแล้วก็ลองคอมไพล์ดูนะครับ ex2.exe c -o ex2 ex2 run ex2 ก็ได้เหมือนเดิมครับจะเห็นว่าณตรงนี้เราเขียนเป็นฟังก์ชันชื่อว่า hello เลยล่ะโปรแกรมของเราเวลาที่เราไล่ก็คือไล่จากเมนนะครับไล่จากเมนเสร็จแล้วมันก็จะไปที่ hello นะครับไปเรียก hello สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะย้ายสายตาขึ้นไปมองที่ตัว hello ข้างบนนี้และทำต่อนะครับก็คือ print print เสร็จก็ returnถามว่าตรงนี้ต้องมี return ไหมจริงๆอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะมันเสร็จแล้วครับมันก็จะกลับอัตโนมัตินะครับตรงนี้ต้องใส่ void ไหมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนะครับหรือตรงนี้ต้องใส่ void ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ลองดูครับว่ามันจะ work ไหมมันจะพังไหมอ๋อมันจะมี head มันจะมี warning ครับยังไงก็ต้องใส่บอกเขาครับว่าไอเนี่ยต้องมี void แต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะนะครับจริงไม่ใส่ก็ได้นะครับโอเคนี่ hello เรียก hello เพราะนั้นเราเรียก hello ซ้ำๆได้ไหมผมอยากจะเรียก hello สักสิบทีเรียกฟังก์ชันนะ hello สัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคคอมไพล์ครับก็ไม่ได้ hello มา10ตัวจะเห็นว่าตรงนี้มีความหมายขึ้นเยอะเลยนะครับเรามีความหมายขึ้นเยอะเลยเวลาที่เราเขียนโปรแกรมว่าอ๋อเราพิมพ์ hello นะครับเรามี hello 10ตัวโอเคครับสำหรับอันที่2พอเข้าใจแล้วเนาะฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องมี return type return type ที่เป็นปกติก็ได้เป็น void ก็ได้นะครับเป็น float ก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะ return กลับไปนะครับโอเคเนาะพอเข้าใจนะครับ